ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิอาจารย์ก็เตรียมเตาไว้นะแล้วก็เอาน้ำมันพืชใส่ลงไปในกระทะเตรียมไว้ก่อนนี่แบบระดับอาจารย์กำลังด้นสดนี่ข้าวเหนียวโรยงาอันนี้ผลิตภัณฑ์งาตาข้าวทองนะเนี่ยดูสิสะอาดเชียวเสร็จแล้วก็กดเข้าไปให้งามันติดเข้าไปอยู่ในนี้จี่ข้าวเหนียวในกระทะได้เลยใช่แล้วก็อาจารย์ก็กลับอีกข้างหนึ่งไข่ไก่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ไข่สดตราเคซีเอฟจุ่มลงไปว่าสีดีเชียวนี่เสร็จแล้วก็ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตราเคซีเอฟอุ้ยหอมนะหอมครับข้าวเหนียวแบบนี้แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะนี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วเห็นไหมดูสิก็สีเบาๆอย่างนี้สีเบาๆอย่างนี้แค่นี้ข้าวเหนียวเรานึ่งสุกแล้ววันนี้ก็ใช้ข้าวเหนียวขาวตรากข้าวทองคุณผู้ชมแช่น้ำซะก่อน3ชั่วโมงนึ่งจนสุกแล้วก็เนี่ยเอามาปั้นนะจุ่มไข่ใส่งาเนี่ยคุณผู้ชมดูกลิ่นไข่ออกมาสุกแล้วหอมเชียวขอจานใบหนึ่งใบขาวนี่ก็ได้น้องอัพเอาละคุณผู้ชมเราได้ข้าวเหนียวจี่เตรียมไว้ก่อนเรียบร้อยต่อไปเราเตรียมกระทะร้อนแล้วเราก็เตรียมตับกันนะครับอาจารย์ก็จะเตรียมวอร์มเตาไว้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ย้ายมาตรงนี้แล้วน้องออฟช่วยอาจารย์ใส่ผักนะได้เลยจ้ะกระทะใบนี้นี่เป็นกระทะจีนไวทลักสเตเลส3ชั้นตราหัวมะลายคุณผู้ชมอันนี้อาจารย์ก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปกระทะเริ่มร้อนแล้วซอสเห็ดหอมใส่ลงไปในนี้โอเคค่ะใส่น้ำมันงาลงไปในนี้หน่อยนึงน้ำตาลทรายใช่ไหมคะใช่จ้ะใส่นิดหน่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมเอาละอ่ะใส่ผักไปมุมนึงเสร็จยังเอาแครอทเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตับโอ้ไอ้เราจีนแต่งหน่อยนะแต่งหน่อยนะข้าวเหนียวจีวางไปแว่นนึงปึ๊บวางไหนครับต้องได้เลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับน้องออฟทานสิได้เลยครับอันนี้ตับยังสุกไม่มากนะเนี่ยยังมีบางส่วนแดงๆอยู่เลยผมอ่ะไม่ชอบกินตับดิบนะจริงเหรอชอบกินตับสดจะมากินอะไรกันแถวๆนี้ล่ะอ้าวครับอาจารย์บอกผมเป็นกิ๊กเก่าก็ต้องแบบมาตั้งแต่อายุ18ใช่ตั้งแต่น้องออฟเข้าประกวดแล้วก็ร้องเพลงชนะเลิศปีแรกอ่ะโอ้ยอาจารย์เพ้อเลยอ่ะหวานนะผักอ่ะตับอร่อยไหมตับอร่อยหัวใช่คือพอมันเป็นกระทะร้อนอยู่แล้วด้วยอ่ะมันยิ่งอร่อยตายตายคุณผู้ชมโอ้ตายอร่อยมากเลยไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าตัวเองจะทำกับข้าวได้อร่อยอร่อยถูกใจผู้ชายขนาดนี้อร่อยจนอยากร้องเพลงโทษของเธอคือประหารโทษทานที่ทิ้งฉันไปตอนนี้มีเพลงอะไรบ้างที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามอ่ะตอนนี้มีเพลงซิงเกิลใหม่ที่ทำครับกระโดดออกมาจาก MV ชื่อเพลงโทษประหารครับโทษประหารเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เราอยากแบบเล่น MV แบบเตะต่อยก็เลยต้องทำเพลงออกมาให้มันดูเป็นร็อกๆด้วยก็เลยเป็นลูกทุ่งร็อกครั้งแรกอ๋อลูกทุ่งร็อกตายมีด้วยหรอว่าตกใจอ่ะใจเย็นๆก่อนครับใจเย็นๆลูกทุ่งร็อกค่ะคุณผู้ชมว่าโทษประหารเหรอโทษประหารครับโทษของเธอคือประหารโทษทานที่ทิ้งฉันไปน้องอาบอกว่าวันนี้จะมีอะไรมาให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์หรอครับผมก็อะไรอ่ะเพื่อเป็นการตอบแทนที่อาจารย์ทำอาหารอร่อยให้จ้ะนะครับอะไรอ่ะน้องอ๊อฟนี่อ๊อฟจะมอบถุงให้อาจารย์ครับเอาไว้ใช้ท
ทำไมปกติชอบไหมครับอาจารย์ก็ใช้ถุงนะจริงเหรอจริงถุงอะไรครับถุงผ้าแต่ว่าอาจารย์เย็บเองแบบยุ่งยากมากอันนี้เนี่ยเป็นถุงผ้าที่ใช้ง่ายครับเพราะว่าผูกได้นะฮะโทษประหารนี่ทำออกมาแค่ไม่กี่ชิ้นอ๋อเหรอใช่ๆของซิงเกิลนี้ครับก็มอบให้อาจารย์นะครับอาจารย์จะใส่ให้ด้วยเลยฉันเวลาจะคือคุณผู้ชมถุงผ้าเวลาไปจัดตลาดเนี่ยใครๆก็มีนะแต่อันนี้เอาไว้ข้างหน้าได้ข้างหลังก็ได้แล้วก็เอากระเป๋าสตางค์ใส่มันจะได้ไม่โดนล้วงกระเป๋าแล้วเธอรูดไปเลยรูดไปเลยนี่ปั๊บเสร็จแล้วก็ใส่เอาไว้ข้างหน้าอาจารย์โอ้โหเหมือนช่วยใส่ยกทรงเลยได้ไหมครับอาจารย์ไปตลาดทุกครั้งอย่าลืมพกถุงผ้าไปด้วยจะได้ไม่ทำให้เพิ่มพลาสติกในบ้านเมืองเราครับผมถุงผ้าผมมันก็ดูใหญ่แล้วทำไมไปอยู่กับอาจารย์แล้วมันเหลืออันแค่นี้เองแจกของสมนาคุณที่ถูกต้องตรงตามเวลาที่ทุกคนกำลังแสวงหาพอดีเลยถ้าเกิดใครอยากได้ถุงออฟสุพนัทโทษประหารไปหาที่ไหนล่ะผมว่าเขียนมาคอมเมนต์อะไรกันก็ได้ใน MV อ่ะครับหรือ YouTube เนี่ยวันนี้ขอบคุณน้องออฟมากนะครับขอบคุณครับอร่อยมากๆเลยเอากินต่อคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนกับนักร้องขันใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์โทษประหารขอบคุณครับเอากลับบ้านด้วยแล้วกันไปไม่ได้สวัสดีครับออฟสุพนัทนะครับวันนี้ออฟก็จะชวนทุกคนนะครับมารณรงค์กันนะครับลดการทานอาหารที่มีรสชาติเค็มนะครับเค็มเนี่ยทำให้ไตของเราเนี่ยไม่ดียิ่งเค็มมากก็ทำให้ไตทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นแล้วช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันลดเค็มครับไตจะได้มีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยครับแขกรับเชิญของเราเหมาะกับวันนี้มากเลยครับขอเชิญคุณสงกรานต์ภาษาอะไรอ่ะภาษาเหนือภาษาเนี่ยอุ๊ยภาษาอีสานเออแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวเขาทำกับข้าวท่าทางเขาไม่ค่อยกวนกินนะหมายถึงคนอื่นอาจารย์พูดไม่ดูในมือผมเลยนะอาจารย์อ๋อไม่กลัวอ๋อเฮ้ยบางทีมีแขกรับเชิญมาบางคนแม่งสลบในครัวว่ะไปฟื้นโรงพยาบาลไม่ค่อยได้กินข้าวเป็นลมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ